ถ้ากราฟลงมาเยอะแล้วนะครับคำถามคือเราเนี่ยจะเข้าเทรดตอนไหนในคลิปนี้มีคำตอบให้ครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์มืใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัันนะครบ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดฟอเร็กที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรดฟอเร็กซแบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5้าโมงถึงสามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ป๊บนอกหนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความส็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยน,นี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่าง,งๆนานาน,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเข้าเนื้อหาเลยนะครับทุกครั้งเนี่ยที่เราเห็นว่าการาฟเนี่ยมันวิ่งลงมาเยอะแล้วสิ่งที่เราทำนะครับคือเราเนี่ยจะไปเข้าเซลล์ตรงนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือการาฟเนี่ยมันจะกลับตัวขึ้นถูกไหมฉะนั้นแบบเนี้ยเราไม่่่่่่่คควววรรรรรรรทททททาาาาาััับบบกกกจจจะะะะเเ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 ลลลนนนนนนมมมมมืออใหห้้้ฟงงยยยแแแีีีีขดไสิิพ์ การ์โรเทนนะฮะซึ่งแพทเทิร์นที่ผมอยากให้จำเนี่ยก็คือหน้าตาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับหรือบางคนเนี่ยเคยเรียนมาแล้วในเรื่องของ3แท่งมหาปลาไหเนาะนั่นแหละนะครับนี่คือแพทเทิร์นที่เราควรเล่นเมื่อกาฟเนี่ยลงมาเยอะอันนี้คิดซะว่าก่อนหน้านี้มันมีแท่งแดงหลายแท่งแล้วนะแต่ผมวาดได้ไม่หมดเพราะมันเกินจอนะครับก็คิดว่าเฮ้ยมันลงมาสักประมาณ4ีหแท่งละนะครับคำถามคือจะเซลล์ตอนไหนต่อได้นะครับเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการปิดพักตัวแท่งหนึ่งพักตัวคืออะไรครับคือการที่เจ้าแท่งเนี้ย เขามีการปิดสีตรงกันข้ามกับแท่งก่อนหน้าแต่ไม่ได้เป็นแท่งที่ใหญ่มากย้านะฮะว่าไม่ได้เป็นแท่งที่ใหญ่มากมันแค่พักตัวเฉยครับแบบนี้แล้วพอแท่งถัดไปเนี่ยมีการปิดต่ำกว่า2แท่งก่อนหน้าหรือว่าง่ายๆก็คือการที่มันปิดต่ำกว่านวรับตรงนี้นี่คือคอนเฟิร์มว่าการาฟเนี่ยนับจากจุดนี้ถ้าแท่งนี้มันปิดนะครับมันมีโอกาสที่อะไรครับมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะวิ่งลงต่อแบบนี้แล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลงต่อได้ไกลแล้วแรงด้วยนะครับผมนี่คือแพทเทิร์นที่ผมเรียกว่า3แท่งมหาประไลยนะครับ ถามว่าโค้ชมันสามแท่งยังไงนะครับแต่ผมวาดให้ดูว่ามันสามแท่งยังไงเราเริ่มนับจากแท่งที่มันลงมาแท่งนี้นะครับทำไมลงแท่งนี้ครับเพราะมันต่อเนื่องกันอย่างเนี่ยแท่งที่1แท่งที่2และแท่งที่3อันนี้คือแท่งคอนเฟิร์มปิดนะครับนี่เป็นการบอกว่ากราฟเนี่ยต้องการจะวิ่งลงแล้วก็ถือว่าเข้าแพทเทิร์นพอดีนะครับมีโอกาสที่กราฟจะลงต่อได้แต่ย้ำอย่างที่ผมบอกนะว่าไอ้เจ้าแท่งเนี่ยครับมันต้องเป็นแท่งสีอะไรต้องเป็นแท่งสีเขียวนะฮะสีตรงกันข้ามกับแท่งก่อนหน้าแแลต้องงนทท่ี ไม่ใหญ่มากในทางกับการครับถ้าสมมุติเป็นเจอแบบนี้ถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับสิ่งที่กราฟจะทำเนี่ยมันจะไม่ได้วิ่งลงแบบนี้เพื่อกลายเป็นสามแท่งมหาไปแล้วนะสิ่งที่มันทาคืออะไรครับมันอาจจะกลับตัวขึ้นแบบนี้ก็ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นแท่งใหญ่ตรงนี้หมายความว่าแรงซื้อเนี่ยมันมาแล้วมันต่างกันนะไอ้ตรงนี้ครับมันหมายความว่าแรงซื้อเนี่ยมันน้อยตรงนี้หมายความว่าแรงซื้อเนี่ยมันเริ่มกลับเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่กราฟจะขึ้นได้เพราะนั้นการจะได้แบบนี้นะครับเราต้องรอให้เขาเนี่ เป็นทรงแบบนี้เท่านั้นก็คือเป็นแท่งพักตัวแท่งเล็กๆแบบนี้น,นั่นเองนะผมนี่คือสามารถจะเล่นได้นะครับถ้าแบบนี้ไม่สามารถเล่นได้น,นั่นเองนะครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่มันโอกาไปชนะนนไม่ไ้มันน้อยนะครับการาฟไปจะรงแค่นี้นะครับแล้วกลับตัวขึ้นต่อก็ได้ประมาณนี้นะครับผมตามประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นมานะอย่างตัวอย่างนี้ครับในการาฟจริงอันนี้คือในส่วนของยูโรเอยูดไทม์เฟรม15นาทีนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยนะว่าแพทเทิร์นตรงเนี้ย มันใช้ได้กับในส่วนของ time frame ั้งแต่15นาทีขึ้นไปแหละครับ30นาทีได้ไหมได้1ชั่วโมงมีไหมมี4ชั่วโมงนี่ผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นอยู่ในช่วงประมาณนี้15 30 1ชั่วโมงพวกนี้นจะมีนะครับคู่เงินไหนก็ได้ที่มันเป็นคู่ที่วิ่งแรงๆเนาะเรากราฟเนี่ยมันไม่ค่อยรีเทสโซนแบบนี้ครับเราจะเห็นว่ากราฟมันทำอะไรมันวิ่งลงไปเรื่อยๆถูกไหมทีนี้คําถามคือถ้าเราไปเซลล์ตรงเนี้ยโทษดีครับถ้าเราเซล์ตรงเนี้ยได้ไหมไม่ได้ไมั้ย ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราก็ไม่รู้ว่ากราฟเนี่ยมันจะลงต่อหรือเปล่าเพราะถ้าคาถามคือต้องเล่นยังไงคําตอบก็คือว่ารอแพทเทิร์นที่ผมสอนเมื่อกี้นะครับเราให้กราฟพักตัวแท่งหนึ่งจุดนี้ครับมันอาจจะหมายความว่ากราฟเนี่ยเขาต้องการจะวิ่งขึ้นต่อเพื่อตามโครงสร้างราคาเทนขาลงก็ได้แล้วทําแนวต้านแล้ววิ่งลงนี้แต่เรายังไม่รู้นี่ครับคอนเฟิร์มยังไม่ชัดถูกไหมเราก็รอแท่งถัดไปครับปุ๊บแบบนี้ที่เป็นการคอนเฟิร์มเลยว่าอะไรคอนเฟิร์มว่ากราฟเนี่ยต้องการจะวิ่งลงต่อแล้วเพราะอะไรครับ เพราะมันพักตัวแท่งหนึ่งแท่งนี้คือแท่งพักตัวนะครับแล้วแท่งนี้จะเห็นว่าเขาปิดต่ากว่า2แท่งก่อนหน้านี่คือสัญญาณมงบอกว่ากราฟต้องการจะไปต่อครับเราทําอะไรเราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ซ p l ลอ s เหนือไส้ข้างบนครับทีพี่ต่อนข้างบนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นี่ทีนี้ครับเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรกราฟวิ่งลงได้ง่ายถามว่าไปไกลกว่า1ต่อหนึ่งได้ไหมได้แต่ต้องไปลุ้นเอาว่ามันจะลงใหถึงไหมนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันพอแตะหนึ่งต่อหนึ่ พราะต้องเข้าใจว่าเฮ้ยเราเนี่ยมาเซลลที่จุดต่ํามากๆแล้วมันลงมาเยอะก็จริงแต่พอมีคอนเฟิร์มเซล์ชุดหนึ่งเราเลยเล่นลุ้นลงมานะครับผมซึ่งถ้าเราไกลกว่าน,นี้ TP 1นึต่อ 41- ่ต่อหถามว่ามันสมเหตุสมผลไหมที่กรารมันจะลงต่อได้ไกลขนาดนี้อีกชุดหนึ่งครับเป็นไปได้แต่โอกาสมันน้อยกว่าเนาะเหมือนเดิมครับไล่ไปเรื่อยจะเห็นว่ากราฟเนี่ยวิ่งลงมาเยอะย้ำนะครับว่าแพทเทิร์นเนี้ยเราจะเล่นเฉพาะตอนที่กราฟเนี่ยมันวิ่งลงมาเยอะวิ่งลงมาเป็นเทนเยอะๆยาวๆแล้วนะครับ เราจะไม่เล่นจากการที่มันติดแนวรับตรงนี้ไม่ใช่นะเราจะรอให้มันเนี่ยวิ่งลงมาไกลๆมากแล้วนะครับแล้วเราอให้มันมีการกลับตัวขึ้นทีหนึ่งนะครับแล้วกลับตัวลงแบบนี้จะเห็นว่าเป็นทั้งหมดกี่แท่งครับแท่งที่1แท่งที่2และแท่ง3ทั้งหมด3แท่งครับหมายความว่าตอนนี้เทรนมันคอนเฟิร์มแล้วว่ามันคือเทรนขาลงมีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งลงแบบนี้ได้ครับเพราะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคือทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ SL เหนือไสายด้านบน TP 1ต่อน หวังให้กราฟเนี่ยวิ่งลงแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือเทคนิคการเล่น l o o w t r e n d ที่เราสามารถเล่นได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับ US 30นะครับผมอันนี้คือ Time Frame 30นาทีนะครับผมเล่น US 30 Dow Jones โจนะครับจะเห็นว่าอะไรครับราคาวิ่งลงมาเยอะมากถูกไหมมีการพักตัวแท่งหนึ่งถูกไหมครับแล้วแท่งนี้ปิดต่ำกว่าแนวรับเราทําการอะไรครับทาการเข้าเซลเพราะมันคือแพทเทิร์นที่ผมบอกแล้วว่า โอกาสชนะเนี่ยมันสูงมากนะครับแพทเทิร์นนี้คือแพทเทิร์นหากินสำหรับบางคนก็มีนะครับมันถือเป็นว่าเป็นท่าไม่ตายผมเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกราฟวิ่งลงได้มาชน TP แบบนี้ใช้เวลานานหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็วิ่งลงได้นั่นเองนะครับดูให้หลากหลายนะครับทองคำท t เฟรมหนึ่ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าอะไรเหมือนเดิมเลยครับมีแนวต้านย่อยสิ่งที่ทําคืออะไรราคาน่าจะวิ่งขึ้นได้เพราะอะไรครับเพราะมันพักตัวแท่งหนึ่งละแท่งนี้ปิดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ TP 1ีหนึ่ กาฟวิ่งขึ้นได้แบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือแพทเทิร์นที่เราสามารถเอาไปเล่นได้นะครับอย่างชุดนี้ครับเหมือนเดิมเลยเห็นไหมราคาขึ้นมาเยอะมากจากฐานนะฮะขึ้นมาจากเน้ไกลมากแล้วพักตัวแท่งหนึ่งแท่งนี้ปิดเหนือแนวต้านครับอะไรจะเกิดขึ้นกราฟต้องจะวิ่งขึ้นถูกไหมตามโครงสร้างราคาครับในส่วนของ3แท่งแบบนี้นี่เป็นฝั่งขาขึ้นเราทําการเข้าบายครับ TP 1-1ตัวหนึ่งซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟไม่ขึ้นนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับ สิ่งที่ผมมาตรงนี้ให้ดูเนี่ยคือมันเป็นเทรดที่เสียนะครับเพื่อที่คุณพี่จะได้เข้าใจว่าอ๋อทุกเทคนิคที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ย มันไม่ใช่ชนะร้อยเนะครับมันมีโอกาสชนะแพ้ของมันเนาะเพราะ,ะนั่นผมไม่อยากให้โลกสวยว่าเฮ้ยชนะตลอดเลยไม่ใช่นะครับมีแพ้มีชนะเป็นของมันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเทค่น,นี่มันจะชนะนั่นเองเป็นท่าไม่ตายที่ผมใช้เลยนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ถ้าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากเรียนรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเรียนให้ครับผมสามารถฟังต่อได้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่่่าาาาาานนนนีีี้้้ออออยยยยกกกมเเเเเขใจแแทททททงงงดป็ต ทำยังไงมีคอสไหมนะครับคำตอบคือมีคอสให้นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนรวล้วนเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียน ผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด Forex. Si ดอทไซต์อณุโตมีของแท่งเทียน a n d โดเท n แนวรับแนวต้านสต็อปลอสอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import entry การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัยการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลลยะคัแที่สําญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับ ผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้้้้ดดดดูววยั่าาจจุุเเเเขทททผผมมมองห เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสามคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเล่นเทรดนะครับผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่แรกนนนะะะครรัับไมมม่่่ต้้องพพึเเาาาวชขผจป็ ให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรงแบบนี้ต้องไปยังไงต่อนะผมถ้ากราฟมันมาทรงแบบนี้แล้วต้องไปยังไงต่อนะครับเราสามารถที่จะคาดเดาตรงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเนี่ยพูดมปนะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคปปลิปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยเส้นตรงนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31มกราคมเท่านั้นนะปกติราคาอยู่ที่6,599บาทนะครับวันนี้ผมขายอยู่แค่ 5 5 9 9บาทนะครับโอ้โหแพงจังเลยโคตดพี่ซื้อไม่ไหวต้องบอกตรงนี้เลยนะฮะว่าราคาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากแล้วเพราะอะไรครับเพราะถ้าที่อื่นเอาไปขายนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่ามีหลักษา4 0 0 4 0 0 0 0บวกขึ้นไปแน่น,นอนนะครับ เนื้อหาที่อยู่ในคอร์สนี้นะครับประมาณนี้แน่นอน4ี่0 0ื่นห้าหมื่นแน่นอนเผื่อบางที่เป็นแสนนะครับเพราะนั้นราคานี้ผมถือว่าถูกมากๆแล้วน,นี่น้องบางคนบอกโอ้โคตก,ก็มันจะถูกแหละแต่พี่ไม่มีเงินขนาดนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับแต่ก็ต้องคิดดูเนาะว่าตอนเราเทรดฟอเรกเนี่ยเราเติมพอร์ตไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับเราพอร์ตแตกมาไม่รู้แล้วกีๆๆ่รบอบเนาะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเลิกพอร์ตแตกแล้วเราเนี่ยเอาเงินที่จะ p อ o r t แตกมาเนี่ยมาเอาความรู้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ยยังไง ไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะคอร์สเนี่ยตัวนี้นะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID ด์ mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่ามีตัวแอดตรงนี้ด้วยเนาะ แล้วทักมานะครับว่าสนใจ599วันนี้ผมรบกวนย้ําเลยนะฮะว่าเมื่อคุณพี่ติดต่อไลน์มาแล้วรบกวนทักว่าสนใจ5 5 9 9เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรนะครับจะคุยอะไรน,นั่นเองเนาะถ้าพิมพ์แบบนี้จะดูอ๋อสนใจคอร์สเดือนนะจะได้คุยกันได้ง่ายน,นั่นเองซึ่งโปรโมชั่นนี้นะผมผมให้ถึงวันที่31มกราคม2 5 6 6เท่านั้นนะครับย้ำนะว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับถ้าไม่เชื่อลองไปย ของปีที่แล้วเนี่ยผมขายราคาแค่แบบ3 0 0พันสี่พัน่นเองแต่ผมปรับขึ้นมาเรื่อยเืเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงปรับเพราะว่าราคาคอสตัวนี้ทั้จริงแล้วมูล,ลค่ามันที่บอกนะว่ามัน3-4มสี่หมื่นบวกนะครับถ้าที่อื่นเอาไปขายแต่ผมขายแค่นี้พอเพราะว่าผมกับทุกคนเนี่ยเทรดกันเป็นนั่นเองนะครับถ้าสนใจเนาะติดต่อมาได้ที่ l ล n e id add ตรงนี้หรือถ้าติดต่อ l ล ne ไม่เจอสามารถที่จะสแกน QR Code คดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะเข้าไปใน l ล n e นี้เหมือนกันแต่ถ้าพิมพ์ตามนี้เป๊ะผมว่าก็เจอ แอดนะตรงนี้ m j o p o นะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5้9พนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าว่านักเรียนรุ่นตนก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียนแล้วได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิบิโดราคาห้าพาร้อยบาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นนเองะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีววิที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครเนาะ คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสกอปปิ้ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากม <ๆ S 1> เลยเนาะอันนี้ขออนีาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาเนี่ยทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆ้รร้้้ออัวว่่่ผผยงนไคแลล็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโ,โอ้โหกำไรเยอะจังลงเงรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเนับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้วเนีน่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่ออออๆิงบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้าาาาามมนนนนนนครัับออีีกกกท่่ึงผววุ้ยใเา จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสีียิจะดดึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรยูร้อย,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Took Tik หรือ TikTok เี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะ สอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแตวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้นมราคาขายกันหลักหมื่น หรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้ค,<อ>คนเชื่อรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็ร <c oughs> ุ่หนหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ซล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆว <c oughs> งเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเดยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับ โค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่แบงปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเ <s> ข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครูน่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ผมย้ำรอบสุดท้ายแล้วนะครับว่าถ้าใครที่สนใจเรียนตรงนี้เนาะราคาเดือนนี้อยู่ที่5599บาทนะครับาทผมสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเดีย mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับผมย้ำนะครับว่า มีแอดด้วยแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5599นะครับจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าสนใจอะไรนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคาคอร์สมันแพงลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเสียเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมถ้ามาเสียเงินด้ความรู้ดีกว่านะครับผมจะได้อย่างน้อยเนี่ยโอเคจะได้จับต้นชนปลายถูกว่าควรเล่นยังไงนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาดนั่นเองนะครับย้ำเลยครับว่าไม่ลงเรียนไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมปรับราคาขึ้นเป็น6599จริงผมปรับขึ้น1 0 0ทุกเดือนรับ ถ้าไม่เชื่อลองย้อนไปดูคลิปเดือนสิงหาคมกันยายนได้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณนี้ครับสามพกว่าบาท4ี่พกว่าบาทเท่านี้เองแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนนะฮะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ให้ดีให้กับตัวเองเนาะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนักเทรดของผมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความเร็ดในการเทรดด้วยสิ่งที่ผมจะสอนให้ในคาดเรียนตรงนี้นะครับก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนั่นเองเน,นะครับผมตามนี้เลยเนาะแล้วเจอกันในคาดเลียนนะผมสวัสดีครับ